ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับเบรกไม่อยู่เบรกแล้วลื่นเบรกแล้วดังเอี๊ยดทั้งที่ระยะของการปรับตั้งเบรกยังเหลือตั้งเยอะถ้าเจอปัญหาลักษณะแบบนี้ทำยังไงดีสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเบรกของรถจักรยานยนต์นะครับในที่นี้ที่เรายกมาเนี่ยจะเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกของรถจักรยานยนต์ที่เป็นเกียร์ออโตเมติกล้อหลังนะครับล้อหลังระบบเบรกเนี่ยถ้าผ่านการใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยจาก 100% เนี่ยมันก็จะลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับบางคันเนี่ยเวลาที่เราใช้เบรกอาจจะมีเสียงดังเอี๊ยดบางคันเวลาที่เราใช้เบรกอาจจะไม่มีเสียงแต่ประสิทธิภาพของการเบรกเนี่ยจะไม่อยู่เหมือนเดิมตอนที่เราจะไม่อยู่เหมือนตอนแรกที่เราซื้อรถมาใหม่ๆเหตุการณ์แบบนี้สามารถพบเจอได้ทุกคันครับหลังจากการผ่านใช้งานไประยะหนึ่งวิธีการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเบรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เบรกของเราเนี่ยก็สั้นๆง่ายๆครับให้เราเตรียมกระดาษทรายมาแผ่นหนึ่งครับใช้สักเบอร์150เสร็จแล้วให้เราถอดล้อหลังออกมาสังเกตดูผ้าเบรกความหนาเนี่ยยังหนาอยู่มากเลยนะครับทั้งสองด้านทั้งด้านบนและด้านล่างแต่มันเรามาดูสกรูปรับตั้งเบรกสกรูตัวนี้จะใช้ในการปรับตั้งเบรกเวลาที่เรารู้สึกว่าเบรกเรามันลึกมากไปถ้าเราหมุนเข้าเนี่ยมันจะทำให้เบรกเราตื้นของคันนี้ปรับไปยังไม่ถึงครึ่งทางครับเหลือที่ปรับตั้งเยอะแต่ว่าประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่ดีเอาเสียเลยนะครับเมื่อเรามือไปจับที่เจ้าตัวผ้าเบรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลื่นมือปกติเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยมันจะต้องมีความหนืดนิดนึงครับเวลาที่มันไปจับประจานเบรกมันจะได้อยู่ดีเนี่ยลื่นแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำถามว่ามันเสียหรือยังบอกได้เลยครับยังไม่เสียครับยังไม่เสียหายก่อนที่เราจะจัดการกับผ้าเบรกชุดนี้เดี๋ยวลองมาดูผ้าเบรกหน้าตาผ้าเบรกชุดใหม่กันสักนิดนึงนี่คือหน้าตาผ้าเบรกชุดใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานครับเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเบนออกไปทางสีน้ำตาลซึ่งจะแตกต่างจากผ้าเบรกที่ผ่านการใช้งานนะครับมันจะมีรอยไหม้ดำอันนี้เอามาให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับวิธีคืนสภาพให้กับผ้าเบรกเพื่อยืดอายุการใช้งานก็ไม่ยากให้เรานำกระดาษทรายที่เราเตรียมไว้นะครับถูไปที่บริเวณหน้าสัมผัสของผ้าเบรกโดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาครับถ้าใครที่ยังไม่คล่องก็ไม่ต้องถอดออกมานะครับสามารถเซอร์วิสได้ในตัวรถเลยกระดาษทรายที่เราเตรียมมานี่ก็ถูรูปลูกบางๆครับไม่ต้องกดมันมากนักก็แล้วถูสังเกตว่าผ้าของเราเนี่ยเปลี่ยนสีนะครับเริ่มเปลี่ยนสีมาใกล้เคียงกับผ้าเบรกของใหม่แล้วเป็นผลจากการที่เรา
ช้กระดาษทรายถูนะฮะไม่ต้องกดลงลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าเรากดลงลึกมากเกินไปเนี่ยมันจะกินพื้นที่ของผ้าเบรกของเราให้เราลูบเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีดำด้านอกทำแบบนี้ทั้งสองด้านครับทั้งด้านบนและด้านล่างเพราะว่าผ้าเบรกเขาจะมีสองด้านวิธีนี้เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะฮะไม่ต้องส่งไปที่ร้านซ่อมถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการถอดล้อนี่ก็สบายเลยครับครับถูจนมันเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีน้ำตาลเพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถคืนสภาพของผ้าเบรกให้กลับมาอยู่สภาพเดิมได้เดี๋ยวเสริมให้อีกนิดนึงครับทางด้านจานเบรกจานเบรกเนี่ยก็บริเวณเนี่ยมันจะเป็นที่รับกับผ้าเบรกครับเวลาที่เรากำเบรกให้เรากระดาษทรายรูปช่วยเขานิดนึงเพราะมันจะมีคราบขม่าวนี่เกาะตามการเบรกเหมือนกันนะครับครับถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยประสิทธิภาพของระบบเบรกของเราเนี่ยจะคืนกลับมาอยู่ในสภาพเดิมใกล้เคียง 100% ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกของเราให้ยาวนานยิ่งขึ้นเสียงเอียดอาร์ตก็จะไม่มีเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนำมาฝากเพื่อนๆที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไปที่ร้านเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเซอร์วิสในลักษณะแบบนี้ครับที่ร้านก็อาจจะใช้การเปลี่ยนหวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ